ชานี้เรามาฟังพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อที่12นะครับพร้อมแล้วเราจะลุกขึ้นอ่านพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้มีข้อเดียวนะฮะพร้อมแล้วเราจะอ่านด้วยกันครับหนึ่งสองซ้ำเพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระการของพระอง์สดับคําอ้อนวอนของพวกเขาแต่พระพักของพระองต่อสู้กับคนเหล่านั้นที่ทําชั่ว ให้เราเร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพราะเนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่าก,กล่าวการปรับปรุงแก้ไขชีวิตในคนของพระองค์ให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมให้คนของพระเจ้าที่นี่พักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำอังศุริของพระองค์จะสูญหายไปก็หาไม่ได้ขอพระยามิสุดเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้ำใจเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนสรรเสริญพระเจ้ามีใครเมาเชื่อพระเจ้าแล้วในอดีตเคยโดนต่อต้านบ้างครับเยอะเลยใช่ไหมครับบางท่านบอกช่วยบอกเยอะเลยไหนใครเคยถูกต่อต้านโดยถูกเปลี่ยนชื่อบ้างครับยกมือครับถูกเปลี่ยนชื่อนะฮะผมก็ถูกเปลี่ยนชื่อเหมือนกันผมชื่อกริชแต่เพื่อนโรงงานผมเรียกบาดหลวงไม่แน่ใจว่าเรียกบาดหลวงเพราะทรงผมหรืออะไรแต่คงจะไม่ใช่ แต่หมายถึงว่าเราคงเป็นคริสเตียนที่ประกาศความเชื่ออย่างชัดเจนรุ่นพี่ผมก็เรียกด้วยความเอ็นดูนะครับปัจจุบันนี้รุ่นพี่ผมในกลุ่มวิ่งของผมก็ยังเรียกผมด้วยความน่ารักเอ็นดูของกลับตอบผมว่าบาดหลวงไปยังไงบ้างสบายดีไหมแต่นั้นไม่ได้เสียงเรียกที่มาจากการต่อต้านนะครับแต่ในอดีตก็เคยถูกกดขี่ข่มเหงและก็ต่อต้านบ้างเป็นครั้งคราวเพระเจ้าในเช้านี้นะครับกำลังจะพูดถึงในบริบทของพระธรรมเปโตรตอนนี้ว่ามีคริเสเตียจนจำนวนมากนะครับในช่วงแรกนั้นก็ถูก ทุกทุกเขาต้องทนทุกทรมานจากการกดขี่ข่มเหงเพราะความเชื่อนะฮะเขาไม่ได้กดขี่ข่มเหงเพราะว่าทำตัวไม่ดีแต่กดขี่ข่มเหงเพราะเป็นคนดีนี่แหละแต่เพราะสาเหตุคือมาเชื่อพระนามของพระเจ้าเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์การกดขี่ข่มเหงนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ในกรุงเยรูซาเล็มจากคนที่เป็นคนพวกเดียวกันเองนั่นคือคนยิวด้วยกันเองเนี่ยนะครับและการข่มเหงนั้นก็ได้แผ่ขยายไปทั่วโลกไม่ว่าคริสเตียนนั้นจะรวมกลุ่มที่ไหนก็ตามนะครับเพราะทมที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นั้น ในบริบทนั้นกําลังพูดถึงเรื่องของการข่มเหงเพราะเหตุของความเชื่อเปโตรนั้นก็ถูกข่มเหงเปโตรถูกข่มเหงด้วยการถูกโบยตีจําคุกถูกคุกคามอยู่บ่อยๆเปโตรถูกเห็นเพื่อนคริสเตียนถูกฆ่าคริสจักเกิดการกระจัดกระจายแต่กระสานสั้นเซ็นไปแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเพราะเขารู้จักพระนามของพระเยซูจึงไม่มีสิ่งใดมาสั่นคลอนหัวใจของเปโตรไปได้เพราทำตอนนี้นะคะรับเปโตรก็เลยจึงได้กล่าวหนุนใจ สำหรับผู้เชื่อในช่วงเวลานั้นนะครับว่าขอให้มีกําลังใจขอให้อดทนใช้ความสงบสยบการต่อต้านสยบการข่มเหงนั้นด้วยการที่ยืนหยัดอยู่และไม่ตอบโต้ในสิ่งใดในก่อนหน้านี้นะครับในพระธรรมหเปโตรบทที่สองข้อที่2 1และ22ซึ่งเป็นบริบทก่อนหน้านี้เวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราต้องอ่านบริบทก่อนหน้าด้วยว่ามีเหตุการณ์อะไรได้พูดถึงเรื่องอะไร หนึ 1> 1่งเปโตรบทที 2, ่สองข้อ2 1ถึง22นั้นได้ชี้เห็นถึงแบบอย่างของการทนทุกข์ของบุคคลตัวอย่างที่น่าประทับใจคือองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้นั้นได้กล่าวบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่านพระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้ดําเนินตามรอยพระบาทของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงทําบาปเลยและไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลยพี่น้องพูดพร้อมกันครับทรงวางแบบอย่าง พระเยซูได้วางแบบอย่างให้กับพวกเราที่จะเดินตามและในพระ,นะพระเจ้าในบทเริบทที่ใกล้มากขึ้นก่อนที่จะขึ้นข้อที่12นั้นหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ8ข้อ9ก่อนหน้านี้นั้นเปนโตรจึงได้หนุนใจให้ผู้เชื่อนั้นดำเนินชีวิตเป็นพรต่อกันและกันในชุมชนพระเจ้าพระเจ้านั้นบอกว่าในที่สุดนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนและถ่อมตัวอย่าทําชั่วตอบแทนชั่วหรือยาดาตอบแทนการ แต่ตรงกันข้ามจงอวยพรเพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้พวกท่านทาเช่นนั้นเพื่อพวกท่านเองนั้นจะได้รับพระพรด้วยเช่นเดียวกันเปโตรนัตย้ําว่าให้ชุมชนของพระเจ้านั้นมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันมีใจอ่อนโยนและมีความถ่อมตัวดําเนินชีวิตอย่างสองอบสุขให้พระพรเหมือนที่เรานั้นได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่เปโตรหนุนใจพี่น้องสังเกตดูให้ดีนะครับว่าเป็นคําพูดที่เปี่ยมล้นไปได้วยความเข้าใจ เป็นด้วยจิตวิญญาณเป็นด้วยชีวิตที่เติบโตในพระเจ้าแต่ประเด็นคือก่อนที่หน้านั้นที่เปโตรนั้นจะเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าพี่น้องจําได้เปโตรเคยปฏิเสธพระเยซูไหมครับเปโตรเคยปฏิเสธพระเยซูแต่หลังจากข้ามพรมแดนในช่วงกิจการเปโตรรับการสวมทับโดยพู้ยามรู้สึกของพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วเขาลุกขึ้นกล่าวพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญเปโตรเปลี่ยนแปลงชีวิตเปโตรรับประสบการณ์ที่มาจากพระเจ้า นั่นในบริบทไกลออกไปหลังจากนั้นในข้อที่1 3บสถึงสิเปโตรหนึ่งเปโตรบทที่ 3: ข้อ1 3บสถึงสินั้นเปโตรจึงกล้าที่จะหนุนใจว่าจงอดทนในสิ่งที่เกิดขึ้นเถิดอย่าเป็นแบบอย่างอย่าเป็นแบบเราเลยในอดีตเราเคยปฏิเสธพระเยซูแต่วันนี้เราเปลี่ยนแปลงแล้วอย่าต้องมาเสียเวลาที่จะไม่เติบโตเหมือนอย่างเราในเวลานั้นเลยหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อที่ 13- บสถึงสิจึงหนุนใจบอกว่าถ้าพวกท่านขนขวายทําดีใครจะทํำลายพวกท่านแต่ถ้าพวกท่านต้องทนทุกข์ เพราะทำสิ่งถูกต้องพวกท่านก็เป็นสุขอย่ากลัวการข่มขู่ของพวกเขาอย่าวิตกไปเลยแต่ในใจของพวกท่านจงเคารพนับถือพระคิดว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเตรียมพร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของท่านจงตอบเขาด้วยความสืภาพอ่อนโยนและด้วยความนับถือจงมีโมโนธรรมที่บริสุทธิ์เพื่อเมื่อพวกท่านถูกใส่ร้ายคนที่กล่าวร้ายความพฤติกรรมของท่านในพระคิ์จะต้องอับอายเพราะว่าการทนทุกข์เพราะทำดีถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ก็ดีกว่าการทนทุกข์เพราะทำชั่วคนของพระเจ้าที่นี่เราทำสิ่งดีแต่มีบางอย่างที่กดดันตัวเรากลับมาคนของพระเจ้าก็ยินดีที่จะทำดีต่อไปเอเมนนะครับพี่น้องที่ลักข้อที่1 3 1 4ได้กล่าวว่าอย่างมีความหมายบอกว่าผู้ใดจะทำร้ายท่านถ้าพวกท่าน,นขนไวายททำดีใครจะทำร้ายพวกท่านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ยังมีคนทำร้ายเราใช่ไหมครับพี่น้องทิลักประเด็นคำถามนี้เนี่ย ถ้าเราอยากทําดีใครจะทรํรลายนะั้นแต่โลกความเป็นจริงนะั้นเป็นอย่างนั้นไหมครับพี่น้องที่รักไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปบางทีเราทําดีเราโดนต่อต้านเราเจอสิ่งร้ายกลับมาใช่ไหมครับพี่น้องที่รักแต่แม้กันนั้นก็ตามคนที่เป็นผู้เชื่อคนที่เป็นคริสเตียนนั้นก็ยังทนทุกข์แต่เราก็ยังสุขได้ในท่ามกลางความทุกข์ยากนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักแม้คริสเตียนต้องทุกข์ยาก yourself, อย่างไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมแต่สิ่งที่สําคัญคริสเตียนยังคงรักษาจิตสํานึกชอบที่ดีเอาไว้ เราทําในส่วนของเราและในข้อที่12ที่อยากหนุนน้าใจก็คือว่าพระเจ้าจะทําในส่วนของพระองค์โยเซฟถ้าพี่น้องจําได้เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์สลินมาสได้เทศนาไปโยเซฟเผชิญกับการเข้าใจผิดเผชิญการถูกกล่าวร้ายใช่ไหมครับโดยใครครับภรรยาของภรยาของโปตีฟาแต่โยเซฟก็ยังเผชิญสิ่งหลนั้นไปได้ แม้เขาทาในสิ่งที่ถูกต้องก็ตามก็เป็นหนามาเพาโยเซฟจะถูกจะปลอดภัยในตอนแรกกําลังหมายคืงว่าโยเซฟก็ยังถูกจับเข้าคุกถูกไหมครับแต่แม้กระนั้นก็ตามท้ายสุดพระเจ้าก็ยังปกป้องคนของพระองค์และในวันนี้ข้อที่12ที่อยากจะมโนน้ําใจว่าพระเจ้าจะทําในส่วนของพระองค์เป็นความจริงคราบว่าความสุขนั้นคือสิ่งที่ทุกคนนั้นใฝ่หาในโลกนี้เมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราก็อยากสุขใจในพระเจ้าแต่บางครั้งหลายครั้งเส้นทางนั้นก็ไม่ได้สมูทใช่ไหมครับพี่น้องที่รัก เส้นทางของพระเจ้าบางทีก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่มันโรยด้วยพระพอในบางสิ่งบางอย่างท,ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าอยากสุขในพระเจ้าแต่เส้นทางอาจไม่ราบรื่นแต่คนของพระเจ้าที่นี่เรายังคงสุขได้เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักสุขไม่ได้หมายความเอาร่างกายเราไปตากไว้บนเตาร้อนๆแล้วก็ขอชิมมีกลิ่นหอมหวนไม่ใช่แบบนั้นแต่ยังคงสุขใจในพระเจ้านั่นแปลว่าแม้อะไรจะเกิดขึ้นกับเรา แม้ความทุกข์ยากจะเกิดขึ้นกับเราคริสเตียนยังคงสามารถที่จะเดินต่อไปได้เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยังคงเคียงข้างเราแม้เราจะมีความทุกข์ยากก็ตามความรักที่มีต่อผู้เชื่อคือตัวเราเราจะสามารถดําเนินต่อไปได้เพราะเจ้ายังคงรักเราและห่วงใยคําที่เปตโตรพูดในหนึ่งเปตโตรบทที่สาข้อที่12ที่เป็นข้อพห้มีหลักในวันนี้เนี่ยนะครับเปตโตรนั้นไม่ได้พูดเองแต่ท่านได้ยกมาจากพระธรรมตอนหนึง่ง เพราะในสมัยเปโตรคงไม่มีพระคัมภีร์ใหม่อ่านเพราะชีวิตของเขาคือพระคัมภีร์ใหม่ใช่ไหมครับแต่ในช่วงชีวิตของเขาจะมีพระคัมภีร์เดิมหรือโอเทสเมนนั้นอ่านอาจารย์เปโตรนั้นได้ยกมาจากพระเจ้าพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อที่1 5บหถึงสิถ้าเราอ่านเนี่ยเนื้อหาเมสเซจเดียวกันเลยบอกว่าพระเนตรของพระยาเวเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สดับคําอ้อนวอนของเขาแต่พระพักของพระยาเวตั้งต่อสู้ผู้ทําชั่ว เพื่อจะตัดอนุสรณ์ของพวกเขาเสียจากแผ่นในโลกซึ่งในวันส,สุดท้ายนั้นอัครทูตนั้นได้ตัดคําพูดนั้นออกไปจากว่าทําตอนนี้ทําให้เราได้เร็งเห็นว่าพระเจ้านั้นจะทําบางสิ่งบางอย่างในบริบทในท่ามกลางความทุกข์ยากของเราคําเทศนาวันนี้ตั้งชื่อสั้นๆว่าพระเจ้าในความทุกข์ยากพูดพร้อมกันครับพระเจ้าในความทุกข์ยากเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าบางคนบอกทำไมมาเชื่อพระเจ้าแล้ว มีความสุขก็จริงแต่ทำไมความทุกข์ก็ยังอยู่พระเจ้าพระเจ้าก็ยังมีในบริบทต,ตอนนี้ใช่ไหมครับเปโตรหรือกลุ่มผู้เชื่อในเวลานั้นก็ไม่ได้สมูทอย่างที่เขาคิดแต่พระเจ้ายังคงอยู่ท่ามกลางที่ไม่ราบลื่นนั้นและมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเสมอกําลังจะประยุกต์ในท่ามกลางคนยุคปี2018-2019นี้ว่าพระเจ้ายังคงอยู่กับเราเอเมนะครับพี่น้องทีงละเราจะพบลักษณะ3ประการด้วยกันครับเวลาแห่งความสุขสดชื่นที่เราจะได้ใช้เวลาด้วยกันอยู่ถึงแค่11.45นาที 30นาทีนี้เราเชื่อว่าพระเจ้าจะพูดคุยกับเราทุกคนเอเมนไม่ได้พูดผ่านไม่ได้พูดผ่านคนข้างๆแต่พูดผ่านทางพระชนะของพระเจ้าประการที่หนึ่งครับทรงเฝ้าดูชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดูคนชอบธรรมคาว่าเฝ้าดูนึกถึงภาพอะไรครับเวลาเฝ้าดูดูเราใช้อะไรดูครับเราใช้ดวงตาของเราดวงตานะครับเป็นภาพของดวงตาที่มองดูอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระกัมภีรใช้คําว่าพระเนตรไว้มองพระกันไว้ฟังแต่พระเจ้าของเราไม่ได้มีเป็นเป็นอวัยวะแบบมนุษย์แบบนี้ใช่ไหมครับพระองค์นั้นเป็นบุคคลพระองค์ไม่แต่พระองค์นั้นไม่มีร่างกายสรีระเป็นดางกายภาพของเราแต่พระคัมพีนั้นเปรียบเทียบถูกไหมครับการเฝ้าดูของพระเจ้าเวลาเฝ้าดูเนี่ยพระเจ้าไม่ได้เป็นดวงตาสองลูแล้วก็มองจากฟ้าส่องลงแล้วก็พิปบปั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 บไม่ใช่นะฮะ พระเจ้าพงเป็นพระวิญญาณใช่ไหมครับแต่พระเจ้านั้นเฝ้าดูเปรียบเหมือนกับในความประมนุษย์เพื่อเกิดความเข้าใจง่ายว่าเหมือนดวงตาที่จ้องมองดูเราอยู่พระเจ้าไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์พระเจ้าไม่ได้ส่องแว่นตาแบบนั้นไม่ใช่นะครับพระเจ้านั้นพร้อมเสมอพระพี่ได้ใช้คําว่าเฝ้าดูนั้นกำลังจะบ่งบอกว่าพระองค์มีความพร้อมเสมอและเมื่อก่อนแม้เรานั้นจะเป็นแกะที่พลัดหลงไปแต่พระเจ้าก็เรียกเรากลับคืนมาพี่น้องดีใจใช่ไหมครับที่พระเจ้าเรียกเรามาอยู่นั่งที่นี่ร่วมกันเป็นผู้เชื่อที่อยู่ที่นี่ และพระเจ้าไม่ได้ห่วงใยคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ในโครงการแอนดูเช่นเดียวกันพระเจ้าก็ยังห่วงใยพระเจ้าเฝ้ามองดูคนมากมายในโลกนี้ที่ยังไม่ได้รู้จักพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อยีบอกว่าเพราะว่าพวกท่านได้หลงใจหลงจนไปเหมือนแกะแต่เดี๋ยวนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและผู้ดูแลวิญญาณจิตของพวกท่านแล้วพระเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมพระเจ้าคนชอบธรรมคือคนที่เชื่อในพระเจ้าและเชื่อในพระเยซูพระเจ้าไม่ได้เฝ้ามองดูคนทําความดี แต่พระเจ้าเฝ้ามองดูคนชอบทำแต่คนชอบทำจะเป็นสิ่งอัตโนมัติเขาจะทําความดีอยู่แล้วเอเมนไมครับพี่น้องชิรกพูดง่ายๆคือคนชอบทำกับการทําความดีจะเดินควบคู่ไปในชีวิตของเขาเสมอสดีบทที่3 3มสข้อสิบอกว่าดูเถิดพระเนตรของพระยาเวอย,อยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์ถ้าพระเจ้าจะเฝ้าดู เรามาดูด้วยกันว่าพระเจ้านั้นพระองค์เฝ้าดูเราแบบไหนพระองค์เฝ้าดูเราอย่างไรผมก็นั่งนึกพิจารณาอยู่นะครับมีประมาณ30ประเด็นในย่อยๆนี้ว่าพระเจ้าเฝ้าดูเราแบบไหนสิ่งแรกเลยครับคือพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยพูดด้วยความมั่นใจสถิตอยู่ด้วยเหมือนหัวข้อขาค่ายที่ผ่านมาเลยครับพระเจ้านั้นทรงสถิตอยู่เอเมนไหครับพี่น้องทีง่รัก in His presence คือพระเจ้าอยู่กับเราอยู่กับเราบางวันไหมอยู่กับเราบางแห่งไหมไม่ใช่พระเจ้าอยู่กับเราทุกหนทุกแห่งตลอด เวลาแม้ว่าเราหลับไปแล้วพระเจ้ายังเฝ้าดูไหมพระเจ้ายังเฝ้าดูบางคนงงบอกตอนหลับพระเจ้าคงไปแถวโซนอเมริกามั้งเพราะอเมริกามันสว่างตอนนี้อเมริกามืดแล้วพระเจ้าคงโยกมาอยู่ที่ดูที่เดากลางคืนพระเจ้าไปอยู่อีกที่หนึ่งไม่ใช่พระเจ้าของเราเป็นอมนินะคือทั่วทุกนะครับอมนิโพเทนส์นะครับหมายถึงว่าอมนิพรีเซนต์อยู่ในทุกทุกที่นะครับรอบทิศนะฮะพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะถ้าอธิษฐานตอนนี้เนี่ยพระเจ้าอยู่ไกลเราหรือเปล่า พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ไกลแต่เป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้ด้วยชเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่แต่เป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้ด้วยไหมใกล้ด้วยนะทั้งอยู่ไกลเอ,อ่ยยิ่งใหญ่และก็อยู่ใกล้กับเราบางอย่างของบางสิ่งบางอย่างยิงย่งใหญ่แต่อยู่หา่างไกลเราหลือเกินนั่นไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระองค์ก็ยังทรงเคียงข้างและใกล้กับเราพระเจ้าสถิตอยู่กับอิสอัก ประมการบทที่26ข้อ24พระยาเบทรงปรากฏแก่ท่านในคืนนั้นตัดว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้ายากลัวเพราะเราอยู่กับเจ้าและจะอวยพรและทวีเชื้อสายของเจ้าเหิมมากขึ้นเพราะเห็นแก่อับราฮัมผู้รับใช้ของเราถ้อยคำนี้พระเจ้าได้มาหนุนใจเยี่ยมเย็ยนอิสอักตอนนั้นเป็นประเด็นเป็นบริบทที่ว่าเกิดการกันนันอาหารเกิดความทุกยากลําบากไม่ได้ทุกยากเพราะถูกต่อต้านแต่ทุกยากเพราะกันนันอาหารอิสอักก็เลยพาภรรยาของเขาเนี่ยอพยพไปอยู่ที่เมืองเกรา เกราตอนนั้นเนี่ยมีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งชื่อว่าอบีเมเลกอบีเมเลกเนี่ยเป็นกษัตริย์ของคนฟิลิสเตียนะฮะที่ไปจาได้นะตอนนั้นที่เขาถามว่าเป็นใครเขาบอกว่าเนี่ยซาลาเป็นน้องสาวเขาจําได้ใช่ไหมฮะนะเป็นน้องสาวนั่นคือบริเวณนั้นฟิลิสเตียนั้นครอบครองอยู่นะฮะปรากฏว่าพอเขาไปอยู่ที่นั่นพระเจ้าก็อวยพรนะฮะปลูกพืชลงปลูกพืชที่ไหนก็เกิดความงอกงามเกิดขึ้นที่นั่นแล้วคนบริบทที่นั่นก็คือว่าอ,อิสอัคนาก็มีการขุดบอ่อน้ําการขุดบ,อบ,บออ่อนนนนาาาาาาาเีี่่่่่ยยกกังงอถึววววจะูททรฐชิตน แล้วคนที่นั่นก็เกิดความอิจฉาความอิจฉาทําด้วยการอะไรไหมครับทําด้วยการไปกลบบ่อน้ํามีตาน้ําเหรอกลบทิง้งอิสาก,ก็ไปขุดอีกตรงนี้มีบ่อมีตาน้ําอีกไปกลบอีกนะฮะท้ายสุดนั้นสิ่งที่สำคัญคือเขาก็เผชิญความทุกข์ยากในจิตใจในเรื่องราวแบบนั้นแต่อิสากไม่ได้โวยวายไม่ได้บ่นต่อว่าพระเจ้าไม่ได้บ่นต่อว่าทําไมพระเจ้าไม่มาปกป้องเขาก็อดทนอ่ะมากลบตรงนี้ไปขุดที่ใหม่ที่นั้นก็มีตาน้ําเกิดขึ้นมาท้ายสุดคนฟิลิสเตียเห็นความอดทนของอิส เขาก็เลยเกิดความประทับใจเห็นนั้พี่น้องท่ลักนี่คือความอดทนพระเจ้าก็อยู่กับอิสระพระเจ้าก็อยู่ด้วยกับดาวิดสองเซเมบทที่7จ็ข้อเเราอยู่กับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปและได้กําจัดศัตรูของเจ้าทั้งหมดให้พ้นหน้าพี่น้องท่ลักพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราสถิตอยู่กับเราไปไหนไปด้วยไม่ต้องห้ามพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราเสมอไม่ต้องร้องทูลไม่ต้องถามพระเจ้าอยู่ด้วยไหมไม่ต้องร้องเพลงนี้กับพระเจ้าอยู่ต่อเลยได้ไหม พระเจ้าอยู่กับเราอยู่แล้วเอเมนนะครับพี่น้องที่รักเพลงนี้ไม่ต้องร้องกับพระเจ้าเลยให้คุณสิงโตร้องไปแต่คนของพระเจ้าไม่ต้องร้องเพลงนี้เป็นต่อร้องเป็นต่อร้องกับแฟนหรืออะไรของเราบางคนอยู่ต่อได้เลยเพราะเขามีความจํากัดแต่พระเจ้าของเราแม้ไม่ร้องเพลงนี้พระเจ้าก็ยังสถิตอยู่กับเราพระเจ้าของเรานั้นอยู่กับเราแบบไม่คลาดไม่คละสายตาไม่คลาดคลาสายตาออกไปมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งบอกว่าเราบัญชาเจ้าและตอนท่อนฮุกหรือท่อนสุดท้ายบอกว่า พระเจ้าทรงอยู่ด้วยพระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอในแห่งใดๆที่เจ้าขอให้ถ้อยคำสั้นๆนี้เป็นความมั่นใจในชื่อของเราดีไหมครับพระเจ้านั้นอยู่กับเราแม้เส้นทางแห่งความทุกข์ยากจะคดเคี้ยวจะไกลจะหุบเหมือนหุบเขาที่ลึกกันดานอย่างไรก็ตามคนอาจจะไปไม่ถึงแต่พระเจ้าไปถึงทุกที่พระเจ้าเป็นผู้ที่เฝ้าดูเราพระเจ้าจะเดินกับเราเหมือนเพื่อนที่กอดคอไปด้วยกันพระเจ้าจะไปกับเราจูมือเราจับมือเรา เหมือนสามีภรรยาที่จับมือกันเดินไปตลอดทางและในช่วงไหนก็ตามที่เส้นทางมันอันตรายเกินไปเกินกว่าที่เราจะเดินได้พระเจ้าจะอุ้มชูเราเหมือนพ่อที่อุ้มลูกยกขึ้นเพื่อปกป้องอันตรายนั่นคือการทรงสถิตของพระเจ้านอกจากการทรงสถิตของพระเจ้าพระเจ้าจะจัดเตรียมหนทางเอาไว้ด้วยไม่ใช่พระเจ้ามายืนมาดูเฉยๆมองออกจากฟ้าสวรรค์ตาปปริบแต่พระเจ้าจะจัดเตรียมหนทางให้กับเราเพราะว่าพระเจ้าสถิตอย,อยู่ด้วยพระเจ้าทดลองใจอับราฮัม อับราฮัมมอบถวายอิสอับเป็นเครื่องบูชากว่าจะได้ลูกชายคนนี้เป็นเวลาที่โอ้รอคอยมายาวนานแสนนานพอในช่วงเวลาที่เงื้อมีดจะจัดการกับลูกชายของเขาพระเจ้าบอกอะไรครับในบทธรรมการบทที่22บอข้อ12 13บอกว่าอย่าแตะต้องเด็กนั้นอย่าทําอะไรเขาเลยเพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าพี่น้องที่ละกหลายครั้งพระเจ้าไม่เคลื่อสนสาการเพราะอะไรพระเจ้าอาจจะช่างดูจิตใจของเราก็ได้ว่าเรายำเกรงและไว้วางใจพงหรือไม่ ถามว่าอับราฮัมทุกใจไหมทุกใจอับราฮัมคงไม่ได้เดินเนื้อมีแล้วบบแฮปปี้จริงๆหนอจะฆ่าลูกชายของเราวันนี้อับราฮัมคงไม่ได้ยิ้มแต่อับราฮัมมีความเชื่อและไว้วางใจพี่น้องที่รักพระเจ้าเฝ้าดูความรู้สึกในจิตใจของอับราฮัมฉันใดพระเจ้าเฝ้าดูความรู้สึกทุกหัวใจที่นั่งในห้องประชุมนี้และที่กําลังเดินทางอยู่ด้วยที่กาลังนั่งฟังทางออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกัน หนึ่งโครินธ์บทที่สองข้อนั้นะได้สัญญาได้บอกด้วยความมั่นใจว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นและหูไม่ได้ยินนั้นและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ท่านมั่นใจไหมว่าท่านรักพระเจ้ารักไหมรักไหมครับบอกรักไหมไม่มีครับเดี๋ยวโดนตัดใช่ไหมต้องรักไหมครับท่านรักไหมครับรักพระเจ้าถ้าเรารักพระเจ้าพระเจ้าจะมีแสงสว่างที่ปลายถ้ำ ในเส้นทางที่เราเดินเสมอและหลายครั้งพระเจ้าก็ไม่ได้ให้เราออกทางเดิมใช่ไหมพระเจ้าก็จะมีทางใหม่ๆคนของพระเจ้าจึงเดินกับพระเจ้าแบบไม่ตันพี่น้องที่จักไม่ตันใช่ไหมครับไม่ได้โฆษณาให้อิชิตันนะครับแต่เส้นทางที่เราเดินมันจะไม่ตันพี่น้องที่รักบทเพลงที่ผมชอบก็คือพระประธานหนนทางเคยได้ยินใช่ไหมครับเทศไปร้องเพลงไปนะครับวันนี้พระประธานหนนทางยามฉันหมดสิ้นหวงังทุกอย่างและท้ายที่สุดบอกแต่ละวันเสมอใช่ไหม พระจะประทานทางนั้นต่อไปแต่ละวันคือแต่ละวันพระเจ้าเฝ้าดูเราด้วยความรักจะมีหนทางที่เกินความเข้าใจของเราเสมอเอเมนไหครับพี่น้องที่รักจะมีหนทางที่เกินความเข้าใจผมขอบคุณพระเจ้าครับก่อนที่จะมาเล่าตัวอย่างอันนี้เนี่ยได้ขออนุญาตจากผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นี้แล้วนั่นคือลูกชายของผมถามบอก ipper, อาานนดิปเปร์คุณพ่อเล่าคามพยานนี้ได้ไหมดิเปร์บอกเรื่องอะไรเหรอเรื่องอะไรเรื่องนี้ลูกได้ดิปเปร์อยู่ไหนครับขอบคุณมากที่คุณพ่อเล่าคาพยานนะครับ ดิปเปอร์ไม่ต้องส่งลายมาคุณพ่อยังไม่ได้อ่านตอนนี้กำลังเทศอยู่ดิปเปอร์ได้ทุนการศึกษานะครับมีใบเน็บมาพร้อมกันกับมีใบปกติเขาจะมีใบใบค่าค่าแจง้งแจ้งค่าเทอมต้องไปชําระเงินจนํานวนเท่านี้นะทุกครั้งมาเี่ยทั้งดิปเปอร์ทั้งแดนมาแปลว่ามีใบแนบด้วยดิปเปอร์ก็ยังงงบอกได้รับทุนทุนอะไรทุนประพฤติดีผมก็งงมากเลยแล้วเพื่อนในห้องเนี่ยไม่มีใครดีเลยเหรอ S <S <an> ปกติจะมีแต่ทุนเรียนดีนะนี่ผมพูดตรงๆจากใจเลยลูกเราเนี่ยระดับ,บกลางๆนะระดับมีนะสวิงซ้ายสวิงขวานะฮะไม่ไม่ขึ้นไปทันนำท็อปแต่ก็ไม่ไม่ได้ถึงขนาดท้ายๆลูกลอยู่กลางๆเรียนดีผมว่าลูกเราคงหมดหวังเรียนดีก็ไม่เป็นไรพระเจ้าถ้าไม่ได้รับทุนพอได้ทุนมาทุนประพฤติดีผมก็ลองนึกภาพนะเกิดมาจากท้องคุณพ่อคุณแม่ทุนประพฤติดีนี่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะแล้วโดยเฉพาะโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ระดับก็ก็โอเคเลยนะขอบคุณแต่ก็ขอบคุณพระเจ้า ผมก็ต้องฝากขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณทีมงานคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับประกาศมาตรงหน้าย t ท b e แห่งนี้เลยนะครับว่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนมีความเมตตานะครับผ่านองค์ผู้เป็นเจ้านะครับพี่น้องี่รัก็เรื่องการเงินเรื่องใดๆเนี่ยก็เหมือนทางตันเหมือนกันแต่ในพระเจ้าไม่ตันเลยไหมครับพี่น้องี่รักนะพอเห็นไปนี้ขึ้นมาเนี่ยผมสะท้อนนึกเลยว่าพระเจ้ามีหนทางของพระองค์ในเวลาที่เราเนี่ยมีความต้องการพี่น้องี่รักพระเจ้าจะมาแบบนี้ในเวลาที่เรารู้สึกว่า ไม่รู้จะมาอย่างไงแต่มาแบบนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่จําตลอดชีวิตเลยนะฮะทุนประพฤตินีนะมีหนทางของพระเจ้าไม่ตันอะ่ะผมไม่รู้แต่ละคนมีมีอะไรหรือหรือเปล่าในจิตใจตอนนี้ที่รู้สึกมันตันอะ่ะพี่น้องเชื่อผมไม่ตันอมกันเ <c oughs> ชื่อแล้วไม่ตัน <c oughs> บอกคนขนะ้างไม่ตันอ่ะให้เวลาแป๊บเดียวพี่น้องถามคนข้างถามคนข้างนะถามคนข้างเรื่องอะไรที่กังวล <c oughs> เขาอาจจะบอกไม่ทัน พี่น้องเราจับมืออธิษฐานเผื่อกันดีไหมพระเจ้าจะให้หนทางนี้อ่ะอธิษฐานเผื่อเลยอธิษฐานเผื่อพระบิดาขอพระเจ้าทรงอวยพรหนทางนั้นจะไม่ตันแต่เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทรงอวยพรไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการงานสุขภาพร่างกายดูเหมือนจะตันดูเหมือนไม่มีทางออกแต่ในพระเจ้าจะมีแสงสว่างที่ปลายทางพี่แต่เราเดินไปอย่างสัตย์ซื่อและเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนอกจากพระเจ้านั้นจะจัดเตรมหนทางแล้วเนี่ย พระเจ้าก็ไม่ได้ปล่อยเราเดินไปแต่พระเจ้าจะปกป้องเราการปกป้องของพระเจ้าก็เกินการอัศจรรย์อีกเพราะเมื่อพระเจ้าเฝ้าดูเราเนี่ยไม่ใช่ดูเฉยๆเฝ้าเฝ้าดูแล้วปกป้องไม่ได้เนี่ยไม่ได้เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เองนะครับพี่น้องที่รักแต่ต้องเป็นพระเจ้าที่ปกป้องเราเปโตรเข้าใจว่าคนของพระเจ้าเวลานั้นมีความเจ็บปวดและปาเปาโลเปโตรเองก็เข้าใจว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการดูแลจากพระเจ้าแน่ๆและพระเจ้าก็เข้าใจนะเปโตรมั่นใจว่าพระเจ้าต้องเข้าใจในความรู้สึกของเขา พี่น้องที่รักครับบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่ามีคนปกป้องเราอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมีคนปกป้องดูเราอยู่ผมเองผมทํางานทางด้านระบบไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าที่พี่น้องใช้เนี่ยครับพี่น้องรู้ไหมครับว่ามีคนดูแลเราอยู่ตามศูนย์เขาเรียกศูนย์สกาด้าเนี่ยเขาจะมีการควบคุมดูแลพลังงานอยู่เขื่อนอ่ตรงนี้พลังงานไฟฟ้าโอ้โหตรงนี้พี่น้องร้อนเยอะพี่น้องเปิดแอร์เยอะไฟไม่พอแล้วตรงนี้เปิดน้ําเขื่อนน้อยเปิดโอ้น้าเขื่อนเลยเอาน้าเขื่อนไม่พอเปิดต้องให้อต้มน้ามากขึ้นนะที่แม่หมอเอาเปิดนีกหน่อย มีการคุยกันตลอดเวลาเพื่อให้สามารถทุกชีวิตที่ต้องการใช้ไฟฟ้านั้นมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วสถานีเหล่านี้ไม่ปิดนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานกะ3ากะกะละ8ชั่วโมงเข้าสับเปลี่ยนตลอดเวลาสายส่งตรงนี้มีปัญหาเอาสายส่งด้านนู้นอ้อมมาจ่ายไฟด้านนี้หน่อยสิเดี๋ยวมันไฟดับตรงนี้ไม่ได้แล้วชาวบ้านต้องการใช้ด่วนอะไรประมาณนี้ช่วงนี้ละครยอดฮิตมาเรื่องอะไรไม่รู้ตอนนี้ช่วงนี้ฮิตอะไรฮะพี่อุย๋ยพี่อุ๋ยดูละครใช่ไหมฮะ <laughs> อ,อ๋อพี่อุย๋ยพี่อุ๋ยบอกล่าสุดดูเฉลยศักดิ์นาน กักขังฉันเถิดกักขังไปงั้นรุ่นเราเนี่ยรุ่นอื่นผมไม่จะไม่รู้แล้วเหมือนกันช่วงพีคช่วงโหลดใช่ไหมครับมีคนเฝ้าดูเราอยู่เช่นเดียวกันครับพี่น้องที่ลักช่วงเฝ้าดูเนี่ยสังเกตดูนะครับช่วงที่เฝ้าดูเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เฝ้านานมากแต่ช่วงเวลาที่ไปปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันแค่เสี้ยววินาทีมันแป๊บเดียวเช่นเดียวกันพระเจ้าเนี่ยดูแลเรานานมากยาวนานมากเว้นแต่ในช่วงวิกฤตของชีวิตช่วงที่จะกอนให้เราช่วยเหลือนะแป๊บเดียวที่พงมาใ่มั้ครบพนองท กำลังจะบอกว่าการเฝ้าดูหลวนพระเจ้าเนี่ยไม่ว่าเยื่มยามตื่นยามหลับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เฝ้าดูพระองค์ไม่เคยหลับสนิทหรือนิทราสะท้อนว่าพระองค์นั้นเอาใจใส่มนุษย์ของพระองค์และไม่ได้แค่เฝ้าจับตาดูแต่บ lessing ด้วยคืออวยเลยครับอวยพรไหนใครบ้างมาเชื่อพระเจ้าได้รับพระพรได้รับพระพรการได้รับพระพรของพระเจ้าบางครั้งบางทีก็ไม่ได้ไปตามใจเราใช่ไหมบางทีเราวาดภาพสวยหรูใช่ไหมครับโอ้ถ้าเรา มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยรถเราเสียเราต้องใหม่กิก๊กรถเราจะต้องไม่เสียเลยแต่ในความเป็นจริงเป็นไงเมื่อที่เราขับไปรถเราก็โดนชนบ้างใช่ไหมก็มีบ้างใช่ไหมครับแต่พระพรมันก็ซ่อนอยู่จริงไหมพี่น้องที่รักเคยขับรถใครเคยบ้างขับรถแล้วเสียกลางทางเสียกลางทางเลยอาจารย์เกสเลยใช่ไหมมีบ้างพี่อุ๋ยเคยเสียกลางทางไหมฮะพี่อุ๋ยบอกเสียงแต่หน้าบ้านเลยนะกลางทางกลางทางอ่าผมขับรถไปลูกภรรยาขับรถไปปุ๊บรับจากโรงเรียน วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้ดับฝึบวันนั้นเป็นครั้งแรกฮะที่ผมลูกลูกๆแล้วก็ภรรยาผมนะสี่คนนั่งรถลากโดยมีพลตำรวจคุณตำรวจน่ารักขับรถนะฮะรถตำรวจมาลากลนะฮะที่เป็นเขาเรียกรถเขาเรียกฮอยแฮงอะไรของเขาเนี่ยมาลากไปผมก็ได้ข้อคิดนะบอกเออเนาะถ้าหากว่า เราอธิษฐานแล้วเราก็ได้ดั่งใจทุกอย่างาอธิษฐานแล้วรถเราวิ่งตลอดเนี่ยเราคงจะไม่มีวินัยในการมาดูแลบรุงรักษาม,มันใช่ไหมเราก็ต้องรีเช็คมันใช่ไหมครับมีความรอบข้อมีความละเอียดพระเจ้าก็อนุญ,ญาตให้เกิดเสียบ้างตรงนี้เพื่อเราจะได้รอบข้องั้นบางครั้งพระเจ้าเนี่ยให้การอวยพรในบางอย่างที่ไม่ได้ตรงใจเราแต่มันสิ่งมันมันเป็นพระพรที่ซ่อนอยู่ในชีวิตได้ไหมครับพี่น้องที่รักมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการระมัดระวังมากขึ้นนั่คือสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงเฝ้าดูชีวิตของเราเพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราจะเตรียมทางงปปก้อ และอวยพรสิ่งที่สองครับพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเราครับนอกจากพระเนตรในข้อที่1แล้วข้อที่2คือพักกันของพระองค์สดับคําอ้อนวอนของเราพักกันคืออะไรครับพรกกันพักกันคือหูทีนี้ประเด็นคือพระเจ้าทรงฟังเนี่ยฟังอะไรพระเจ้าอยากให้เรานั้นร้องทูลต่อพระองค์กําลังบอกว่าเมื่อเราร้องทูลพระเจ้าฟังไหมวันนี้วันอาทิตย์ถามว่าพรุ่งนี้วันจนันเวลาอธิษฐานพระเจ้ายัางฟังไหมเคยอธิษฐานไหมแล้วมีเสียงกระซิบกลับมาวันนี้วันหยุด บุตรทิลคของเราเอ๋ยวันนี้วันหยุดข้าแต่พระเจ้าขอทรงสทรงสปุช่วยด้วยวันอังคารค่อยมาใหม่พระเจ้าของเราฟังทราทุกวันไหมครับพี่น้องท่ลักพระเจ้าทรงฟังความคิดบางทีพูดยังไม่ได้พูดเลยแค่คิดพระเจ้าอวยพรไหมครับพระเจ้าก็อวยพรการทนทุกข์นะครับอย่างที่เราทราบดีคือความรู้สึกบีบคั้นในจิตใจเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าจะโอดครวญจะพูดกับคนข้างๆบางทีเขาก็ไม่เข้าใจพจี่น้องไปร้องทูลกับพระเจ้าระบายกับพระเจ้าเป็นคําอธิษฐาน อวยพรด้วยคาพูดแง่บวกพูดด้วยคําอธิษฐานมีอะไรก็ไปฟ้องพระเจ้าเอเมนนะครับพี่น้องที่รักสงบใจหนึ่งเปโตปรบทที่สี่ข้อเจ็บอกว่าอวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้วเพราะฉะนั้นพวกท่านจงมีสติสัมปชัญญะและจงรู้จักสงบใจเพื่อการอธิษฐานเวลาไปอธิษฐานกับพระเจ้าไม่ต้องรีบร้อนสงบใจก่อนเข้าไปหาบางคนเข้าไปเหมือนแจ้งให้ทราบข้าแต่พระเจ้าขอทรงสมบูรณ์ชำระอาหารมื้อนี้ขอบคุณเอเมนสัดสบเลย เวลาเราอธิษฐานขคาแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสลบอาหารมือน oh, oh, ี้ค่อยๆทานถ้าคนอีสานแบบแค่แต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สลบอาหารมือนี้ในพระนามพระเยซูเอเมนเฮดโลดซ้อยเลยเรียบค่อยๆคุยกับพระเจ้าขค่แต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเมื่อที่เราวัยรุ่นไงเราเร็วไงโอ้แ้าแต่พระเจ้าขอลงสปงโปรช่วเลยเอเมนข้อสองแแต่พระเจ้าขอลงสปรช่วขอการปบปเอเมนถามว่าพระเจ้าฟังทันไหมฟังทัน แต่พระเจ้าอยากได้เราเป็นความรู้สึกเหมือนกับลูกเรามาหาเราอ่ะคุณร่อคุณแม่คับขอตังค์รบเพื่ด้วยนะคะห้าบาทไปละอะไรอ่ะขอกอดสักกอดครั้งหนึ่งได้ไหมไม่ว่างไม่ว่างข้อสองขอเสื้อผ้าด,ด้วยเอเมนไปละพี่น้องทรักพระเจ้าอยากใช้เวลากับท่านเอเมนเลครับพี่น้องที่รักเข้าไปอธิษฐานกับพระองค์เราควรอธิษฐานอย่างไรอธิษฐานรอคอยบอก้อมกันรอคอยผมนึกถึงคนคนหนึ่งครับนางฮันนา นางฮานาที่รอคอยใครครับรอคอยลูกรอคอยสามูเอลใช่ไหมที่จะเกิดตอนนั้นเนี่ยนะครับนางฮันานั้นสาการก็คือว่าสามีของเขาชื่อเอลคานาเนี่ยมีภรรยาสองคนครับในช่วงเวลานั้นก็คือมีฮันนากับเปนินนาปพราะว่าเปนินนาเนี่ยมีลูกก่อนดูลูกซ้ายบนนะเปนินนามีการยักไหล่ด้วยนะเชื่อคนไม่มีลูกคนไม่มีลูกเนี่ยนางฮันาก็ร้องไห้เหมือนนางเอกนังไทยะอันนี้ผมพูดเพิ่มเติมแต่กำลังจะบอกว่า เขาวิงวอนกับพระเจ้ารูปที่สองคือการวิงวอนปุโรหิตก็มองดูด้วยความห่วงใยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเขารอคอยพระเจ้าก็มาตอบเขาในที่สุดเขาก็ได้รับคำคำตอบคือคำอธิษฐานของเธอพี่น้องเคยตอนสมัยวัยรุ่นแล้วครับส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นวัยรุ่นตอนปลายทั้งนั้นเลยที่นี่ไม่มีผู้อาวุโสไม่มีที่นี่เรามีแต่วัยรุ่นตอนต้นและตอนปลายสุดของตอนปลายแล้วก็พระเจ้ารับไปแล้วนะพี่อุ๋ยนี่ก็ตอนปลาย ผมก็ตอนปลายเพียงแต่ว่าปลายผมก็ไปพี่อุ๋ยนั้นก็จะมีสเต็ปขั้นตอนอีกเยอะอยู่ห่างอยู่ประเด็นก็คือตอนที่เราวัยรุ่นเนี่ยเราล้องทุนกับพระเจ้าขอพระเจ้าประทานรถเมย์รถเมย์ไม่มาสัทีรอนานนานอธิษฐานไปแล้วไม่มาสทัทีท้ายสุดไม่ไหวแล้วสมมติรอรถเมย์สายสองผมอยู่แถวพระขนงสายสองปากน้ําปากคลองตลาดโบกเท่าไหร่รอไม่โบกรอเท่าไหร่ไม่มาในพระน้าพระเยซูไม่มาสัที อดทนทนไม่ไหวขึ้นรถแท็กซี่ณเก้าที่ปิดประตูแท็กซี่ปัง้งหายไปดวงหลังรถมามันก็จะเป็นอย่างนี้ในช่วงที่เราไม่อดทนเช่นเดียวกันพี่น้องที่ละการเปรียบเทียบกับมาเรื่องการอธิษฐานของเรานานเกินพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาส่งคนที่เหมาะสมกับข้าพรองค์เข้ามา30ข้าแต่พระเจ้าขอออ้ายังร้อนรอนอยู่ ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอายุ40ข้าพงยังร้อนรนอยู่ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาปีที่49ครบรอบวันเกิดข้าแต่พระเจ้าใครก็ได้ก้าวแรกมาในบทวันนี้นั่นแหละคือน้ำพระทัยของพระองค์ไม่รอแล้วอา <c oughs> าพูดด้วยเสียงหัวเราะเพราะอยากให้เรามีความสุขในการฟังเทศแต่ข้อคิดก็คือว่าประเด็นคือเราต้องรอคอยพระเจ้าอาจจะให้เราเป็นโสดก็ได้แต่พระเจ้าสามารถให้เรามีความสุขในท่ามกลางความเป็นโสดได้ อย่าให้ความเป็นสวของคนในโลกนี้ต้องมากดดันเราสิตายตายเธอยังไม่แต่งอยู่เนี่ยก็เออก็ยังไม่แต่งไงแล้วเมื่อไหร่เธอจะแต่งบอกไม่รู้แล้วแต่พระเจ้าเอเม็นนะครับเป็นน้องที่รักพอเพื่อนถามวันศุกร์วันอาทิตย์เลยข้าแต่พระเจ้าใครก้าวเข้ามาวันนี้นั่นแหละน้ำประทยัยปรากฏว่าโฟตอนเดินเข้ามาเห็นโฟตอนอาป่ะครับวันนี้มันเกิดน้องโฟตอนนะครับอายุ11ตายแล้วจะต้องรองน้องโฟตอนอีกกี่ปีเนี่ยลูกชายของท่านจันาร์สลันวันนี้มันเกิดนะครับ พี่น้องที่รักครับพระเจ้าอาจจะไม่ตอบเวลานี้แต่พระเจ้ามีเวลาเจาะจงของพรงออค์เองมเลยครับพี่น้องที่รักไม่ช้าและไม่สายไม่รีบร้อนตามใครครับตามใจฉันวันเมื่อเราอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าเคลื่อนแต่จงรอคอยนอกจากอธิษฐานด้วยการรอคอยแล้วเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าอยากจะฟังนะครับคือให้อธิษฐานด้วยความเชื่อความเชื่อนั้นมากกว่าความรู้พี่น้องที่รักบางคนบอกความเชื่อคืออะไรความเชื่อคืออะไรนั้น่ะ ไปเรียนรู้เป็นการรับรู้ข้อมูลก็เข้าใจว่าความเชื่อเป็นแบบไหนแต่ความเชื่อที่จะเป็นจริงเนี่ยมันมากกว่าข้อมูลและความเข้าใจถูกไหมครับพี่น้องที่รักไปนั่งเรียนแป๊บเดียวแล้วก็รู้แล้วความเชื่อเป็นยังไงในนิยามในความหมายในน้ำพระทัยของพระเจ้าในความคาดหวงังแต่ความเชื่อที่เป็นชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจใช่ไหมครับพี่น้องที่รักความเชื่อการตัดสินใจคือมั่นใจที่จะก้าวเดินตามน้ำพระทัยคือมั่นใจไม่ที่จะก้าวเดินตามนั้นพี่น้องกล้าไหมล่ะที่จะก้าวเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้า หลายครั้งพระเจ้ามีเหมือนกับเป็นเส้นทางที่เหมือนแคบเป็นสะพานแคบที่มันเดินยากมากแต่ต้องใช้ความเชื่อถ้าท่านกล้าก้าวเดินนั่นแหละคือความเชื่อที่เป็นจริงในภาคปฏิบัติหน้าที่การงานของเราอนาคตของเราการเรียนของเราการจัดเวลาให้กับพระเจ้าเรามีความรู้ในความเชื่อผมว่าเราไม่แตกต่างกันในความรู้แต่ความเชื่อที่มันจะผ่านเกณฑ์ที่มันไปตามน้ำพระทายของพระเจ้านั่นแหละคือการความเชื่อที่มีการปฏิบัติและผ่านข้ามกลางพายุที่ถาโถมนั้นเรายังคงอยู่ในเรือ และอธิษฐานด้วยความมั่นคงได้ใจสงบหรือไม่เมื่ออย่างที่น้องโจมาได้เผยพระคําของพระเจ้าใช่ไหมครับหนุนใจในในตอนที่สาวกของพระองค์อยู่ในเรือเห็นภาพไหมครับพี่น้องที่ละแล้วผมได้ศึกษาในพระเจ้าตอนนั้นด้วยนะครับในมาระโกเนี่ยนะครับบทที่4ี่ข้อสามเถึงสีนะั้นบอกว่ามีพายุใหญ่เกิดขึ้นขึ้นกะซัดเข้าไปในจนเรือเนี่ยจนน้าจวนจะเต็มเรืออยู่แล้วส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพวกสาวกมาปลุกพระองค์บอกอาจารย์พระองค์ไม่เป็นห่วงพวกเราแล้วกำลังจะพินาศว่า กลัวแล้วเนี่ยไม่ต้องรู้รู้ไหมครับในบริบทนี้เนี่ยคนที่มาพูดเนี่ยเป็นผู้เชื่อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวประมงอะและที่ทะเลสาบกาลิลีเนี่ยเขาบอกทะเลสาบกาลิลีเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ40กว่าเมตร43เมตรโดยประมาณและล้อมรอบไปด้วยหุบเขาภูเขานั้นเองกำลังจะบอกว่าเวลามีลมพายุกันโชกมันเนี่ยมันจะแรงกว่าปกติดังนั้นเองปกติชาวเรือเนี่ยสาววของโปรงนี่ไม่ได้เป็นแบบคนกรุงเทพอย่างผมแบบ ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ไปนั่งเรือไม่ใช่เขาเป็นคนที่คุ้นเคยกับคลื่นพายุอยู่แล้วแต่ถ้าขณะเขาตกใจนี่แสดงว่าอะไรครับคลื่นคงแรงมากเป็นพิเศษแต่แม้กระนั้นก็ตามเขาน่าจะไว้วางใจว่าเขาอยู่ใกล้กับพระเยซูวันนี้พี่น้องลองสำรวจตัวเองสิครับว่าวันนี้มีอะไรไหมที่มีเหตุการณ์บางอย่างไหมทําให้เรานั้นถูกสันคลอนด้วยความเชื่อทุกครั้งที่เราอธิษฐานเป็นเพียงถ้อยคําหรือเป็นถ้อยคําบวกกับเบื้องลึกในจิตใจว่าเรายังคงมีความเชื่อในสิ่งนั้นว่ามันจะเกิดขึ้น แลวคำอธิษฐานของเราได้ถูกฝากไว้กับพระเจ้าพระบิดาของเราแล้วเอมเอมนไหมครับพี่น้องที่รักขอให้เราได้มั่นใจแล้วเมื่อเราอรธิษฐานด้วยความเชื่อเรายังคงอธิษฐานต่อไปแม้เรายังไม่ได้รับคําตอบบอกพร้อมกันแม้ยังไม่ได้รับคําตอบแม้ไม่ได้รับคําตอบไม่ได้ไหมายความพระเจ้าจะไม่ตอบเอมเมนไหมครับพี่น้องที่รักยาก,กอบบทที่สี่ข้อสามบอกพวกท่านขอนะพวกท่านขอและไม่ได้รับเพราะขอผิดเออเป็นไปได้บางอย่างยังไม่ถึงเวลาบางอย่างเราก็ขอผิด เราจะอาจคิดว่าพระเจ้าเวลานี้เนี่ยใช่เลยพระเจ้าต้องตอบทํให้นึกถึงเพลงในอดีตสมัยวัยรุ่นที่ผมไปแดนบนเวทีก่อนมาเชื่อพระเจ้าใช่เลยประมาณนี้เลยบอกพระเจ้าประมาณนี้เลยพระเจ้าน่าจะตอบแต่พระเจ้าตอบกลับมาบอกไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เราจะว่าไงบอกกับพระเจ้าไหมไม่ได้ผมไม่กล้าแล้วพี่น้องก็ไม่กล้าด้วยใช่ไหมครับพี่น้องที่รักแต่พระเจ้าบอกถ้ามันยังไม่ใช่ เราจะอดทนรอคอยต่อไปเองไหมครับพี่น้องที่รักหรือเมื่อเราอธิษฐานเผื่อมีคนต่อต้านเราเราจะอธิษฐานเผื่อเขาด้วยความรักจริงไหมมากกว่าที่เราจะอธิษฐานด้วยความเครียดแค้นและชิงชังผู้ใดที่ข่มเหงเราเมื่อไหร่น้อจะเลิกทำร้ายจิตใจเราสักทีพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานที่เป็นคำร้องทูลที่สูงส่งสามีต่อต้านภรรยาหลายปีก่อนจะมอเชื่อพระเจ้ารอคอยต่อไปสิครับสามีอาจจะมาเชื่อในปีที่10ก็ได้ ปีนี้ปีที่เท่าไหร่ครับสมมติภรรยาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่หเองที่เพิ่งมาเชื่อพระเจ้าสามีไม่เชื่อสักทีแต่สุดท้ายปีที่10ส,สามีอาจจะตัดสินใจมาเชื่อพระเจ้าถ้าท่านไม่ล้มเลิกบางคนบอกว่าโอ้พระเจ้าคงไม่ตอบละมั้งคนคนนี้สงสัยลงนรกแน่นอนอย่ามีความเชื่อมีความหวังใจแบบนั้นแต่พระเจ้าอยากให้เรามีความเชื่อและมีความหวังใจพืชแต่ละชนิดยังเติบโตไม่เท่ากันเลยจริงไหมออกผลต่างกันถั่วง,งอกแป๊บเดียว วางเมล็ดคืนนี้รดน้ําตื่นเช้ามากลายเป็นอะไรครับกลายเป็นถั่วงอกปลูกมะม่วงวันนี้รุ่งเช้ามาคาดหวังผลออกลูกเลยเป็นไม่ได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักคาอธิษฐานของเราแต่ละเรื่องแต่ละราวก็ไม่เหมือนกันอย่าเพิ่งท้อใจคาอธิษฐานของท่านวันนี้มันอาจจะเป็นสเสมือนกับต้นมะม่วงก็ได้ที่มันต้องรอเวลาที่จะเกิดดอกออกผลในอนาคตหลายปีแต่คาอธิษฐานของท่านบางเรื่องอาจจะเป็นแบบถั่วงอกก็ได้ อธิษฐานวันนี้รุ่งเช้ามาสำลิดผลแล้วเอเมนไหมครับอย่าคาดหวังว่าทุกเรื่องจะต้องเป็นถั่วง,งอกเสมอไปคือก็จะต้องเร็วตามใจเราผมนุนใจนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับคําตอบในคาอธิษฐานบางอย่างในช่วงแห่งความทุกข์ยากใช้ความอดทนเดินติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเพราะพระเจ้าไม่ได้อยู่ตรงข้ามเราในประการที่สามใกล้จบแล้วพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราแต่พระพักของพระองค์ต่อสู้กับคนเหล่านั้นที่ ทำชั่วพระเจ้าต่อสู้คนเหล่านั้นที่ทำชั่วคนเหล่านั้นคือคนที่ไม่ใช่คริสเตียนในเวลานั้นนะครับพระเจ้าใช้คําว่าคนที่ทำชั่วคือคนเหล่านั้นคือคนที่ไม่ใช่คริสเตียนคือคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าในบริบทเวลานั้นในเวลานั้นนั้นยิวข่มเหงคนที่ยังไม่ได้เชื่อคนที่ต่อต้านเราเขากําลังต่อสู้กับพระเจ้าที่เขาไม่รู้จักไหนใครบ้างเคยต่อต้านคนที่เชื่อพระเจ้ารับสารภาพด้วยความน่ารัก ใช่ไหมครับบางคนบางคนยกนิดเดียวผมไม่ได้ม่ถึงก็ต่อต้านนะแต่บางคนรสึไม่ค่อยชอบอะพวกคิสเตียนอะไรก็อธิษฐานกับพระเจ้าอะไรก็พระเยซูนี่พวกคุณไม่ทําอะไรกันเลยเรอเนี่ยอะไรก็อธิษฐานอธิษฐานพวกคุณไม่ทําอะไรกันเลยเรอเนี่ยในตอนนั้นนะครับขาดความเข้าใจผิดร้องเพลงล้อเพื่อนด้วยเพราะเยซูกินข้าวกับปลาทูหลายคนเคยได้ยินเพลงนี้เป็นเพลงคลาสสิกไปล้อเพื่อน อาจารย์อ๋องเคยร้องเพลงนี้ใช่ไหมครับกินแล้วขึ้นสวรรค์แล้วไปล้อเพื่อนโอ้ตายในมุมความเยอะหยะิยความคึกขนองแต่อยากจะบอกว่าลึกๆส่วนตัวเนี่ยอีกมุมหนึ่งนะลึกๆไม่ได้บอกใครเคยคิดจะมาเชื่อพระเจ้าเหมือนกันตอนแรกเลยนะล้อเพื่อนพระเยซูกินข้าวกับปลาทูโอ้ยพวกนายเนี่ยแต่ในใจส่วนตัวนะวาดภาพในจิตใจเลยว่าผมมีความเชื่อเดิมที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าใช่ไหมแล้วผมบอกกับพระเจ้าบอกบอกกับตัวเองบอกว่าเอาละ ผมไม่รู้ว่าเรื่องรับพระเจ้ามีจริงอเปแ่าแต่ชีวิตผมเนี่ยมันคงไม่ดีพอที่จะไปสวรรค์ได้หรอกผมก็เลยบอกกับตัวเองตอนนั้นไม่รู้พระเจ้ามีจริงอเปลบาบอกกับตัวเองบอกเอางี้แล้วกันวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยตอนที่ผมนอนอยู่บนเตียงเนี่ยแล้วผมจะตายเนี่ยนะผมจะเปลี่ยนความเชื่อผมจะเปลี่ยนความเชื่อมาเชื่อพระเจ้าเพระเาะผมเรียนตอนประถมในวิชาสังคมศาสตร์ว่าพระเยซูเนี่ยตายบนกางเขนแล้วไปสวรรค์ได้ผมก็นึกในใจ ความเชื่อของเราน่นีหว่าขอพระานางโทษใช้แบบคำในใจนะความเชื่อของเรานีหว่าเราก็เปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนแล้วไปสวรรค์เลยนยะก็เอาเพียงแต่ว่าตอนนั้นไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงงันจะตัดสินใจตอน,น,นสุดท้ายของชีวิตก่อนจะหมดลมหายใจเออคิดแบบนี้ก็เอากาไรดีมกันเนาะคิดแบบคิดแบบในเชิงตักกาแล้วเออมันเป็นได้เปรียบอะผมกําไรของผมคนอื่นคิดยังไงผมก็บังคับคนอื่นไม่ได้แต่ผมเอาเนี้ยผมจะเปลี่ยนความเชื่อแล้วกันมาเชื่อพระเจ้าแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะฮะพระเจ้าก็เมตตาให้ผมได้มารู้จักพระองค์ในช่วงเวลาที่ผมนั้นยยังมีชีชวิตอู่ พี่น้องที่รักครับอยากหนุนใจพี่น้องอย่างนี้ว่าคนที่ข่มเหงเรา is is way, เขา,าทําร้ายเราเขาทาไม่ดีกับเราเนี่ยพระเจ้ามองเขาอย่างไรพระเจ้าไม่ได้มองในความเป็นบุคคลของเขาแต่พระเจ้ามองเขาเป็นคนบาปพระเจ้าประทานจัดการความบาปของเขาและพระเจ้าจะจัดการกับความบาปของเขาเองเหมือนเมื่อก่อนแหละเราก็เป็นคนบาปใช่ไหมก่พระเจ้าจะได้เรามาเนี่ยยากไหมยากบางคนบอกได้มาไม่ง่ายเลยใช่ไหมฮะมีหลายคนอธิษฐานเผื่อเราเมื่อก่อนเราดื้อดึงกับพระเจ้ามาก่อนจะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะสำหรับสำหรับหลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี่จริงไหม แต่เมื่อพระเจ้าได้เรามาแล้วโอ๋เราก็ตั้งใจที่จะติดตามพระเจ้าเหมือนกันเพื่อนของเราพี่น้องของเราบางคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็รักหงแหนเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่จัดการความบาปเนี่ยเราจะตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไรสิ่งสาคัญเลยครับมีคํานี้คําเดียวคือคําว่าอดอดทนอดทนต่อการข่มเหงต่อต้านอดทนต่อการข่มเหงต่อต้านมีใครบ้างครับไปทํางานทุกเช้าต้องขึ้นทางด่วนยกมือไปทํางานขับรถไปทํางานต้องขึ้นทางด่วน ผมเป็นคนเดียวที่ประหลาดที่สุดในห้องนี้คือผมขึ้นทางด่วนออมีนัทขอบคุณมากเลยนัทไอ้นัทเขาเอาซค์ขึ้นทางด่วนได้เหรอออไม่ใช่ใช่ไหมนัทมีรถนะฮะขึ้นทางด่วนเราขึ้นทางด่วนเพื่ออะไรครับนัทออนัทบอกว่าขึ้นทางด่วนเพื่อขึ้นแล้วขึ้นทางด่วนเพื่อซื้ออะไรครับขนมจีบสลาเปาเอันนั้นไปผิดที่นะฮะนัทซื้อซื้อขึ้นทางด่วนเพื่อซื้ออะไรครับซื้อเวลา สือระยะทางที่มันล้นสั้นเข้าถูกไหมนั่นคือกินจ่ายเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักแต่บางเรื่องไม่มีทางลัดในคริสเตียนในความเชื่อในเส้นทางแห่งความเชื่อของเราบางครั้งเรามีคําอธิษฐานและพระเจ้าตอบบางอย่างมีแต่บางเรื่องถ้าพระเจ้าจะให้เราทนถ้าพระเจ้าจะไม่ให้ทางลัดกับเราคริสเตียนเรายัางคงต้องเดินในเส้นทางนั้นต่อไปเอมเมไหมครับพี่น้องที่รักขอให้พระเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนกับเกมโชว์ที่บอกว่านี่คือคําตอบสุดท้ายไม่ใช่แต่จงให้พระเจ้าเป็นคำตอบแรกในชีวของเราด้วยเช่นเดียวกันเอ,เ,อมเมไหมครับพี่น้องที่รัก ไม่ต้องไปสอหาคําตอบอื่นอีกมากมายถ้าเราเป็นผู้เชื่อจงมั่นใจในคําตอบที่มาจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกคําคตอบแรกนี้มาจากเราก็จงรับคําตอบนั้นไว้อย่าปฏิเสธและพยายามไปหาคําตอบอื่นจนสุดท้ายเจ็บปวดแล้วพบอกว่าได้เลยพระเจ้าขอให้พงเป็นคําตอบสุดท้ายคนของพระเจ้าที่นี่จะมีพระเจ้าเป็นคําตอบแรกและคําตอบเดียวเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักสุภาษิตบทที่สิบข้อเบอกว่าเมื่อทางของมนุษย์เป็นที่ปวดปานแก่พยาเวแม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ ก็ทําให้คืนดีกับเขาได้เห็นไหมคนที่เป็นศัตรูคืนดีกับเราได้ไหมครับได้พระเจ้าจะมีวิธีของพระองค์เราไม่รู้หลายครั้งพระเจ้าก็ไม่ได้บอกเราส่วนของเราเราเดินกับพระเจ้าด้วยความอดทนส่วนของพระองค์พระเจ้าจะทําอย่างสัตย์สื่อประเด็นคืออย่างงงก็แล้วกันว่าอยู่ฝ่ายไหนอย่าไปอยู่ฝ่ายมาเราอยู่ฝ่ายไหนครับฝ่ายพระเจ้ายืนฝั่งให้ถูกนอกจากอธิษฐาน แม้ว่าคนนั้นจะต่อต้านเราสิ่งสําคัญคือครับพี่น้องที่รักจงอธิษฐานเผื่อคนที่ต่อต้านด้วยพระบีดบอกว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองอย่าให้ความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในชีวของเราชนะเราได้พระบีข้อนี้เขียนไว้ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนผมชอบมากอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความอยู่ในโรมบทที่12บสอข้อยี่อย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีบอกองกันครับความดี นอกจากจะยืนหยัดที่จะอธิษฐานเผื่อคนที่ต่อตาแล้วสุดท้ายผมจะจบลงตรงนี้แล้วอธิษฐานยืนหยัดด้วยความเชื่อจงยืนหยัดพี่น้องที่รักเมื่อพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราเรามีแบ็คที่ยิ่งใหญ่จงอธิษฐานด้วยความเชื่อยืนหยัดรักษาความเชื่อน,นั้นไว้ให้มากทสุดทางและผมเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะพาเราไปพบกับความสุขเมื่อเราผ่านเหตุการณ์ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากความทุกข์ยากมาเพียงสั้นๆอยากหนุนใจห้องประชุมนี้ มันจะมาเพียงสั้นๆแต่สั้นๆตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเมือนช่วงระยะเวลาเท่าไร่สั้นๆบางคนอาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงบางคนอาจจะเป็นหนึ่งปีสั้นๆานอาจจะเป็นบางคนสักสิบปีก็เป็นไปได้แต่พระเจ้าจะพาเราไปเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักถามว่าวิธีการของมนุษย์กับวิธีการของพระเจ้าหลายครั้งก็เหมือนกันแต่จํานวนไม่น้อยก็ต่างกันจากสิ่งที่เราคิดเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักผมอยากจะจบลงสุดท้ายนี้ด้วยตัวอย่างอันหนึ่งเป็นเนื้อหานะครับบอกว่าความทุกข์ยากจากการข่มเหงเนี่ยนะครับ เกิดขึ้นกับคริสเตียนแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไปนะถ้าการข่มเหงไม่เกิดขึ้นความเชื่อก็คงไม่ได้แพร่กระจายไปสเตเฟนเป็นคนแรกที่ถูกกลมเหงจากความเชื่อด้วยการถูกหินขว้างแต่การข่มเหงของเขาถูกกลมเหงจากผู้เชื่อด้วยกันโทมัสคนที่สงสัยพระเยซูอนิ้วแย่ดูว่าพระเยซูนั้นจริงหรือเปล่าโทมัสไปตายที่อินเดียแอนดรู ตายที่รัสเซียเปาโลและเปตโตรต,ตายที่กรุงโรมและอัครทูตคนสุดท้ายคือยอนนะั้นเป็นคนสุดท้ายที่มีอายุยืนยาวและเสียชีวิตหลังก่อนหน้านี้ยอนนั้นถูกโยนในกระทะในน้ำมันเดือดแต่ไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็ถูกนราเทศไปที่เกาะปัสมอสแล้วก็เห็นวิวอนเขียนพราบีวิวอนและเขาได้กลับมาที่เอเฟซัสและสิ้นชีวิตที่นั่นหลังจากในช่วงเวลาแห่งการกลมแงได้ผ่านพ้นไปพี่น้องรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้น ผู้เชื่อชาวยิวที่กระจกระจายออกไปทั่วแผ่นดินนั้นเกิดการขยายเกิดการตั้งคริสจักรเกิดขึ้นเกิดความเชื่อในองค์พระเยซูคริสที่มากมายอย่างจริงๆถ้าหากไม่มีการกลมเหงความเชื่อคริสเตียนก็อาจจะอยู่ในกลุ่มเล็กๆเพียงแค่ชาวบ้านแต่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่ลัการกลมเหงและเขายืนหยัดด้วยความเชื่อเขาจึงเห็นคนมากมายนั้นมาพบคุณพโะคุณความรักของพระเจ้าความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับกลุ่มกลุ่มหนึ่ง แต่มันเป็นเหตุทําให้เกิดการส่งผลดีกับคนอีกหลายหลายคนกับกลุ่มคนอีกหลายคนตามมาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักโรมไปที่8ข้อสาสิบเอ็หนุนใจท่านว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้จะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้เราพูดแบบนี้เราไม่ได้พูดด้วยความรู้สึกยิงพยองในจิตใจแต่เราพูดด้วยความรากักความรู้สึกได้รักต่อผู้อื่นด้วยความถ่อมใจด้วยความมั่นใจด้วยใจที่ขอบคุณในพระเจ้าว่า พระเจ้าจะปกป้องคนของพระองค์และพระเจ้าจะอวยพรคนที่ต่อต้านเราจากเขาสิ่งที่เขาคิดว่าเราคือศัตรูแต่เราไม่เคยคิดเขาจะก ниц, ลายเป็นมิตรและเขาจะมารู้จักพระเจ้าเอเมนไหครับพี่น้องที่รักขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรผมเชื no ่อว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูชีวิตบอกคนข้างๆพระเจ้าเฝ้าดูชีวิตของเราฟังคําอธิษฐานของเราและอยู่ไหนครับอยู่ฝ่ายไหนครับอยู่ฝ่ายเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราได้อธิษฐานด้วยกันครับ ให้เราได้อาจะมานำสักการเพลงนี้ด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การ และศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ